การวัดตัวตัดชุดด้วยตัวเองนะคะขั้นตอนที่1ให้เราใช้ยางยืดนะคะขนาดกว้างประมาณ1นิ้วหรือ3เซนก็ได้หรือจะใช้เข็มขัดของเราก็ได้นะคะมารัดที่เอวของเรานะคะให้ตำแหน่งอยู่ที่จุดที่เราคิดว่าเวลาเราใส่ชุดต่อเอวนะคะแล้วเราจะสวยที่จุดเนี้ยพอดีที่จุดนี้นะคะให้เราขยับจนกว่าจะได้แล้วก็ให้ขนานกันทั้งหน้าและหลังนะคะขนานกับพื้นนะคะเนี่ยให้ได้ตำแหน่งแบบนี้นะคะวัดตัวตัดชุดขั้นตอนที่2นะคะให้เราวัดจากไหล่นะคะโดยใช้สายวัดด้านนิ้วนะคะจะได้มองเห็นนะให้เอามือจับไว้ที่เลข10นะคะเพราะว่าถ้าจับสุดเราจะจับไม่ได้นะคะให้จับไว้ที่เลข10แล้วก็พาดมาที่ไหล่ของเราค่ะปุ่มหัวไหล่นะคะปุ่มกระดูกไหล่ของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มกระดูกไหล่ของเราอยู่ตรงนี้วัดผ่านต้นคอนะคะแบบนี้นะก็ให้อ่านค่าจาก10ไปนะคะ10เป็นเลข1เราก็จะได้ที่26ก็หมายถึงเราได้16นิ้วนะคะแล้วก็จดไว้วัดตัวตัดชุดขั้นตอนที่2นะคะให้เราวัดจากไหล่นะคะโดยใช้สายวัดด้านนิ้วนะคะจะได้มองเห็นนะให้เอามือจับไว้ที่เลข10นะคะเพราะว่าถ้าจับสุดเราจะจับไม่ได้นะคะให้จับไว้ที่เลข10แล้วก็พาดมาที่ไหล่ของเราค่ะปุ่มหัวไหล่นะคะปุ่มกระดูกไหล่ของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มกระดูกไหล่ของเราอยู่ตรงนี้วัดผ่านต้นคอนะคะแบบนี้นะก็ให้อ่านค่าจาก10ไปนะคะ10เป็นเลข1เราก็จะได้ที่26ก็หมายถึงเราได้16นิ้วนะคะแล้วก็จดไว้การวัดตัวตัดชุดด้วยตัวเองนะคะลำดับต่อไปเป็นการวัดบ่าหลังนะคะขั้นตอนนี้เราต้องส่องกระจกด้วยนะคะไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นนะคะเราก็ใช้มืออันนะเราก็จะใช้จุดที่เลข10เหมือนเดิมนะคะใช้ด้านนิ้วนะจับพาดมาที่บ่าด้านหลังของเราแบบนี้แล้วก็มองกระจกให้ตำแหน่งของเลข10อยู่ตรงเส้นพับเนี่ยเรากะโดยประมาณนะคะเส้นพับแขนเราพอดีนะคะแล้วก็หมุนมาด้านนี้นะคะแล้วก็อ่านค่าตัวเลขที่พับแขนด้านหลังของเราเหมือนกันนะคะนับจาก10ไปเป็นเลข1นะคะสมมุติตรงนี้ตกอยู่ที่เลข23ก็เท่ากับบ่าหลังของเรา13นิ้วนะคะวัดตัวตัดชุดด้วยตัวเองนะคะตำแหน่งถัดไปถัดจากบ่าหลังนะคะก็จะเป็นยาวหลังนะคะให้ใช้สายวัดนะคะปลายสายวัดนะคะเลข1อยู่ที่ใต้ขอบของเรานะคะอย่าให้ขอบเลือดนะส่องกระจกดูด้วยแล้วก็วัดขึ้นที่ปุ่มคอของเราที่มีตรงกระดูกอยู่ตรงนี้ค่ะที่เป็นสันกระดูกแล้วก็จับไว้นะคะให้อ่านค่ะแบบนี้นะสำหรับตัวอย่างนี้ได้ที่16นิ้วครึ่งนะการวัดตัวตัดชุดด้วยตัวเองจุดถัดไปต่อจากยาวหลังก็คือบ่าหน้านะคะให้ใช้ปลายสายวัดลงไปที่พับแขนด้านหน้าจากด้านซ้ายไปด้านขวาหรือด้านขวาไปด้านซ้ายก็ได้และอ่านค่าตำแหน่งต่อไปที่เราจะวัดตัวนะคะก็จะเป็นตำแหน่งของยาวหน้านะคะยาวหน้าให้วัดจากกระดูกคอตรงนี้นะคะกระดูกไหปลาตรงนี้ค่ะปุ่มคอบุ๋มคอนะคะวัดลงมาที่ใต้ขอบนะคะถ้าใครที่ใส่เสื้อยกทรงแล้วยกทรงมันบุ๋มเข้าไปนะคะให้ใช้ไม้บรรทัดสอดด้านนี้นะสอดไม่ให้สายวัดตกล่องนมนะคะแล้วก็วัดความยาวแบบนี้นะนะแล้วก็อ่านค่ะนะในตัวอย่างนี้ได้ที่17นิ้วนะตำแหน่งถัดไปที่เราจะวัดต่อจากอกห่างนะคะก็คืออกสูงนะคะอกสูงให้วัดจากปุ่มคอตรงนี้นะที่เราวัดยาวหน้าเมื่อกี้นะคะวัดเอียงมาที่ยอดอกของเรานะคะอ่านค่านะคะไปที่ยอดอกนะคะในตัวอย่างนี้เราได้ที่9ครึ่งนะคะตำแหน่งถัดไปที่เราจะวัดต่อจากยาวหน้านะคะก็จะเป็นอกห่างนะคะให้เราใช้เลข10ก็ได้ค่ะจับไว้แบบนี้นะเล็งไปที่ยอดอกของเราด้านซ้ายแล้วก็เล็งมาที่ยอดอกของเราด้านขวานะคะก็อ่านไปในตัวอย่างนี้ได้ที่7นิ้วนะจุดถัดไปที่เราจะวัดต่อจากอกสูงนะคะก็จะเป็นรอบอกนะคะให้ใช้สายวัดรอบอกของเราเลยค่ะจับให้วัดตำแหน่งให้ขนานกับ
พื้นนะคะทั้งหน้าและหลังนะแบบนี้นะแล้วก็วัดมาด้านหน้าแบบนี้นะให้พอดีนะคะไม่ให้รัดจนเนื้อบุ๋มลงไปนะให้พอดีแบบนี้นะมันก็จะเลื่อนได้แบบนี้แล้วก็จับตำแหน่งไว้เนาะในตัวอย่างนี้มันก็จะได้อยู่ที่42นิ้วครึ่งนะคะลำดับถัดไปที่เราจะวัดนะคะต่อจากรอบอกก็จะเป็นรอบเอวนะคะก็ให้เราวัดที่รอบเอวพอดีแบบนี้นะวัดมาสำหรับเอวที่เราจะตัดเสื้อเราก็วัดพอดีหลวมแบบนี้นะที่หมุนได้ก็วัดเท่านี้เลยแต่ถ้าเป็นเอวกับโปร่งนะคะให้เราถามลูกค้าก่อนว่าเอวที่เขาใส่จริงอ่ะมันเท่าไหร่นะเพราะว่าเราวัดหลวมแบบนี้เรามาทำขอบกระโปรงแล้วมันจะหลวมเกินไปนะคะเราต้องวัดแน่นเข้าไปอีกหน่อยเราก็วัดแน่นเข้าไปอีกหน่อยถามเขาว่าใส่กระโปรงแค่นี้พอไหมถ้าเขาบอกพอก็คือพอนะคะหรือไม่ก็ถามเขาว่ากระโปรงเก่าที่เขาใส่อยู่เขาใส่อยู่ที่เอวเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ตัดให้เขาเท่านั้นเลยจะได้แม่นนะคะตำแหน่งถัดไปที่เราจะวัดต่อจากรอบเอวนะคะก็จะเป็นสะโพกบนหรือหน้าท้องนะคะก็วัดไปตรงที่นูนๆที่สุดของหน้าท้องเรานะมันจะมีตรงที่นูนๆนะคะเราก็วัดไปนะใช้ค่านิ้วก็แล้วกันวัดไปแบบนี้นะเสร็จแล้วให้เราจำตำแหน่งความลึกของหน้าท้องเราไว้แล้วเราก็เอาสายวัดเราเนี่ยค่ะวัดลงมาหรือจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะวัดจากใต้ขอบลงมาว่าความลึกของหน้าท้องของเราเนี่ยเท่าไหร่นะคะวัดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะคราวนี้เป็นสะโพกนะคะสะโพกก็วัดตรงที่นูนที่สุดของสะโพกเรานะคะวัดไปแบบนี้นะจับให้ขนานกับพื้นนะคะให้ขนานกับพื้นแบบนี้เสร็จแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ในตัวอย่างนี้มันได้42ครึ่งนะวัดความยาวจากใต้ขอบมาที่เส้นสะโพกนะคะที่สายวัดของเรานะนะคะที่จุดนี้นะคะว่าลึกเท่าไหร่ด้วยนะเขาเรียกว่าสะโพกลึกคราวนี้เรามาวัดแขนยาวนะคะแขนยาวให้เราเอาเลข10นะจับเลข10ไว้ที่ข้อมือแบบนี้นะคะจับเลข10ไว้ที่ความยาวสูงสุดของเราแล้วเราก็วัดมานะคะที่หัวไหล่นะที่อุ้มไหล่อย่างนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็ให้วัดจากข้อมือถึงข้อศอกอย่างนี้นะคะแล้วก็วัดความยาวข้อศอกนับจากตรงข้อศอกเนี้ยเป็น1นะคะนับขึ้นไปว่ากี่นิ้วถึงตรงนี้นะให้เราหักออกนะคะให้นับตรงนี้เป็น1นะแล้วก็นับไปนี้เมื่อเราต้องการแขนสั้นนะคะแขนสั้นให้เราวัดแบบนี้นะจากหัวไหล่ลงมาต้องการแขนยาวเท่าไหร่ก็ให้วัดแบบนี้นะคะส่วนแขน3ส่วนและแขน5ส่วนช่างจะเป็นคนกะเองนะคะหรือจะวัดมาเลยก็ได้นะคะว่าก็ให้เอาเลข10ไว้จุดที่เราอยากให้เอาเลข10ไว้จุดที่เราอยากได้ว่าแขนยาวสูงสุดของเราที่เราต้องการเท่านี้ให้เอาเลข10ไว้แล้วก็จับไว้แบบนี้แล้วก็วัดความยาวขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะวัดต้นแขนนะคะต้นแขนก็ให้วัดให้เราวัดที่ต้นแขนพอดีนะคะแบบนี้นะนี่นะวัดที่ต้นแขนพอดีนะคะแล้วก็วัดข้อศอกวัดข้อศอกก็วัดพอดีนะคะไม่ต้องเผื่อนะเสร็จแล้วก็วัดครั้งที่2งอข้อศอกนะคะวัดพอดีข้อศอกที่งอนะคะ
เสร็จแล้วก็ให้วัดข้อมือนะคะก็ให้วัดพอดีก็อย่างนี้นะพอดีก็หมุนได้เอามือสอดก็พอดีแบบนี้นิ้วเราก็จะสอดอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเนี่ยไม่ต้องถามว่าเอานิ้วสอดทุกขั้นตอนนิ้วมันจะสอดอยู่แบบนี้นะคะนี่คือข้อมือนะเสร็จแล้วให้เราวัดรอบมือด้วยแบมือออกนะคะแบมือออกแบบนี้ก็วัดรอบมือนะคะหลังจากนั้นเราก็จะวัดต้นแขนนะคะต้นแขนก็ให้เราวัดที่ต้นแขนพอดีนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะวัดที่ต้นแขนพอดีนะคะแล้วก็วัดข้อศอกวัดข้อศอกก็วัดพอดีนะคะไม่ต้องเผื่อนะเสร็จแล้วก็วัดครั้งที่สองงอข้อศอกนะคะวัดพอดีข้อศอกที่งอนะคะเสร็จแล้วก็ให้วัดข้อมือนะคะก็ให้วัดพอดีก็อย่างนี้นะพอดีก็หมุนได้เอามือสอดก็พอดีแบบนี้นิ้วเราก็จะสอดอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเนี่ยไม่ต้องถามว่าเอานิ้วสอดทุกขั้นตอนนิ้วมันจะสอดอยู่แบบนี้นะคะนี่คือข้อมือนะคะเสร็จแล้วให้เราวัดรอบมือด้วยแบมือออกนะคะแบมือออกแบบนี้ก็วัดรอบมือนะคะแล้วก็วัดรักเร้นะคะวัดรอบรักเร้แบบนี้นะคะข้างหลังวัดพอดีนะคะวัดพอดีมาที่ปลายไหล่แบบนี้นะคะนี่คือวัดรักเร้นะคะวัดคอนะคะวัดครั้งที่หนึ่งนะคะเรียกว่ารอบลำคอนะคะให้วัดที่ลำคอพอดีนะคะให้วัดที่ลำคอของเราเลยวัดพอดีก็เอานิ้วสอดได้แบบนี้ปกตินี่คือลำคอแล้วเสร็จแล้วก็คือวัดรอบคอก็ให้วัดมาที่จุดบุ๋มคอที่เราวัดยาวหน้านะคะมาตรงเนี้ยวัดมาที่บุ๋มคอแบบนี้นะคะมาที่บุ๋มคอนี้ว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็เขียนไว้เนี่ยขอไม่มองได้44ถึง45นะเวลาเราทำคอเราก็จะทำรอบคอที่44ถึง45แล้วเป็นคอตั้งนะคะคอตั้งเราก็เผื่อรวมจากคอจริงลำคอเนี่ยเท่าไหร่นะเราก็จะรู้ว่าคอด้านบนเนี่ยมันติดคอหอยเราเกินไปไหมเนี่ยถ้าเราวัดสมมติมันได้แค่นี้พอเราสร้างจริงมันก็จะรวมอยู่สักประมาณ1นิ้วนะคะโดยประมาณ1นิ้วถึง3เซนเนี่ยถ้าคอตั้งมากแบบนี้เนาะหรือจะทำคอติดเป็นผ้ายืดก็ทำไปในกรณีที่เป็นชุดลาตีนะให้เราวัดอกบนเนี่ยอกบนแบบนี้นะด้านหลังจะอยู่จุดเดิมกับอกแบบนี้ด้านหลังจะอยู่จุดโอจุดเดิมกับอกแล้วก็เบี่ยงขึ้นแบบนี้เป็นอกบนนะคะก็ให้อ่านค่าแบบนี้เสร็จแล้วก็มาอกล่างใต้อกแบบนี้นะเนี่ยใต้อกเราก็ขยับมาเส้นใต้อกให้ขนานกับพื้นให้ขนานกับพื้นด้านหน้ากับด้านหลังให้เป็นเส้นที่ขนานกับพื้นนะคะโอเคก็ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะเสร็จแล้วเวลาเราวัดเนี่ยใต้ทรงเนี้ยว่าลึกกว้างเท่าไหร่เราวัดจากยอดอกมาที่ใต้ราวนมเนี้ยว่าได้เท่าไหร่อย่างนี้นะคะว่าได้เท่าไหร่เราก็วัดด้วย
วัดด้วยนะในกรณีที่เป็นชุดราตรีนะให้เราวัดอกบนเนี่ยอกบนแบบนี้นะด้านหลังด้านหลังจะอยู่จุดเดิมกับอกแบบนี้ด้านหลังจะอยู่จุดโป่งจุดเดิมกับอกแล้วก็เบี่ยงขึ้นแบบนี้เป็นอกบนนะก็ให้อ่านค่ะแบบนี้เสร็จแล้วก็มาอกล่างใต้อกแบบนี้นะเนี่ยใต้อกแล้วก็ขยับมาเส้นใต้อกให้ขนานขยับมาให้ขนานกับพื้นให้ขนานกับพื้นด้านหน้ากับด้านหลังให้เป็นเส้นที่ขนานกับพื้นนะคะเนี่ยโอเคก็ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะเสร็จแล้วเวลาเราวัดเนี่ยใต้ทรงเนี้ยว่าลึกกว้างเท่าไหร่เราวัดจากยอดอกมาเทียบใต้ราวนมเนี้ยว่าได้เท่าไหร่อย่างนี้นะคะว่าได้เท่าไหร่เราก็วัดด้วยนะวัดกระโปรงยาวนะคะวัดกระโปรงยาวก็ให้เอาเลขหนึ่งไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะให้เอาเลขหนึ่งไว้ข้างล่างแล้วก็วัดใต้ขอบนะคะจัดขอบให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่เราต้องการนะคะแล้วก็วัดกระโปรงยาวนะคะเราต้องการที่หัวเข่าแล้วก็เอาเลขหนึ่งไว้ข้างล่างนะคะต้องการยาวเท่าไหร่เราก็ส่งในกระจกนะคะว่าเราชอบหรือยังนะเราก็จับไว้ถ้าสมมติเราต้องการเท่านี้เราก็จับไว้แล้วเราก็จดนะคะหรือเราต้องการยาวนะคะเราก็หย่อนสายวัดลงไปจนสุดแบบนี้นะหย่อนลงไปแล้วเราก็วัดนะคะตามนี้นี่คือความยาวของกระโปรงวัดเสื้อยาวก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะคะหย่อนสายวัดจากใต้ขอบลงไปแล้วเล็งความยาวที่เราชอบในบางครั้งเราก็สามารถวัดจากข้างคอนะคะวัดความยาวจากไหล่ลงมาตามตัวอย่างนี้นะคะจะนิยมวัดเป็นชุดติดกันค่ะมาที่เอวแล้วก็วัดความยาวว่าต้องการเท่าไหร่ยาวถึงเท่าไหร่หรือยาวสุดขาก็ว่าไปเนาะยาวสุดขาแล้วก็วัดสายวัดนะให้ได้ความยาวที่เราต้องการนะคะถ้าเราตัดชุดราตรีเราก็บวกความสูงของรองเท้าเข้าไปอีกค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะเราจะได้ทำแพทเทิร์นง่ายแล้วก็แม่นยำด้วยสำหรับคนอ้วนนะคะให้เราวัดใต้ขอบนะคะเอาเลขหนึ่งวางที่ใต้ขอบนะแล้วก็ผ่านมาที่จุดยอดอกของเราแล้วก็อ่านค่าที่จุดยอดอกว่ากี่นิ้วนะคะแล้วก็อ่านที่ข้างคอของเราตรงนี้ตรงกลางระหว่างไหล่ของเราแบบนี้นะตรงนี้นะว่าได้เท่าไหร่แล้วก็อ่านไปสมมติอันนี้ได้เท่าไหร่กี่นิ้วสมมติได้7หรือ8แล้วก็วัดมาตรงนี้ข้างคอนะคะให้เราอ่านแบบนี้เอวข้างคอเอวอกข้างคอนะคะเท่าไหร่แล้วก็วัดไปแล้วก็ให้ยาวมาถึงด้านหลังนะคะก็วัดจุดสุดท้ายที่เส้นหลังอันนี้นะคะให้จับไว้ดีๆนะอย่าให้เลื่อนนะคะแล้วก็ให้อ่านค่าที่ด้านหลังว่าเราได้เท่าไหร่นะคะวัดถึงใต้ขอบนะอันนี้เราจะทำให้เราสร้างแพทเทิร์นได้แม่นยำมากนะคะสำหรับจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็สำคัญมากด้วยนะห้ามลืมเราใช้กิ๊บนะคะหรือเข็มหมุดก็ได้เรากัดสายวัดเราไว้ที่เส้นคาดเอวของเรานะคะให้เลขหนึ่งอยู่ด้านล่างขอบนะคะแล้วก็เหวี่ยงขึ้นมาที่ปลายไหล่นะคะที่ปลายไหล่ของเราเท่าไหร่เราอ่านค่าไว้นะสำหรับตัวอย่างนี้มันจะได้ที่16ครึ่งนะคะวัดอ่านขึ้นมาเอวหลังไหล่ลาดเท่ากับ16แล้วก็ยาวมาถึงด้านหน้าเท่าไหร่เราก็อ่านไปแบบนี้นะคะจับอย่าให้พยายามอย่าให้ตกนะคะแล้วก็อย่ายกไหล่ขึ้นเอาให้พอดีนะแบบนี้นะโอเคจบแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการวัดตัวกางเกงค่อยมาทำคลิปวันหลังสำหรับเซตนี้จบแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย